วัสดีค่ะน้องพรีมสวัสดีค่ะนี่คือโดรนผลงานน้องพรีมเองเลยเหรอคะค่ะโอ้ไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิคะมันประกอบยังไงมันทำอะไรบ้างเนี่ยไหนอธิบายให้พี่หนิงที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงก็มันก็จะประกอบไปด้วยตัวลำแล้วก็มอเตอร์แล้วก็มีกล่องควบคุมอันนี้แล้วก็จะมีตัวชุดรับส่งสัญญาณค่ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขออนุญาตดูใกล้ๆทางนี้ขออนุญาตหันมาทางนี้นะเอาละค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรีโมทค่ะเป็นรีโมทมั้งคะนี่คือเป็นงานที่อยู่ในโครงงานหรือวิชาอะไรเหรอคะน้องพรีมวิชาโปรเจกต์ค่ะวิชาโปรเจกต์ทุกคนต้องเรียนวิชาโปรเจกต์เหรอคะใช่ค่ะทุกชั้นเลยเหรอคะทุกชั้นน้องพริมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมชื่อจริงชื่อเปมมิกาอัครทวีอยู่ชั้นม.6แล้วค่ะอยู่ชั้นม.6ค่ะอยู่ชั้นม.6นี่ก็คือใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะแล้ววิชาโปรเจกต์เนี่ยอยู่ในชั้นอะไรบ้างหรือว่าม.6ก็ตั้งแต่ป.1ยันม.6เลยค่ะตั้งแต่ป.1ถึงม.6ต้องมีวิชาโปรเจกต์วิชาโปรเจกต์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างก็เป็นเหมือนชั่วโมงที่ให้เราอยากผลิตอะไรก็ได้ในแต่ละ1เทอมอะค่ะแต่ละ1เทอมทุกคนก็จะมีชิ้นงานเพิ่มขึ้นมาค่ะค่ะมาเรียนที่นี่ม.1เนี่ยแล้วบอกว่าตอนแรกยังงงๆอยู่ว่าเขาเรียนอะไรกันเราต้องใช้เวลาปรับตัวนานไหมคะก็ไม่นานนะคะเทอมเดียวก็รู้ว่าเขาทำอะไรกันแล้วอ๋อค่ะเทอมนึงก็รู้ว่าเขาทำอะไรกันแล้วแล้วสิ่งที่สรุปได้ว่าที่โรงเรียนศิขาลัยเนี่ยเขามีการเรียนการสอนยังไงหนูจะอธิบายให้คนอื่นๆที่ไม่รู้จักโรงเรียนเราได้ยังไงบ้างคะก็เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้เรียนตามระบบไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเวลาให้เรามีโอกาสได้คิดได้ทำเองได้ทดลองเองอะไรประมาณค่ะสนุกไหมสนุกค่ะสนุกต่างจากการเรียนชั้นประถมที่ผ่านมาก่อนที่จะย้ายโรงเรียนมาที่นี่ไหมฮะก็ตอนประถมมันก็จะเหมือนตลอดเวลาแบบ8ชั่วโมงนี้ก็จะต้องเรียนแต่วิชาการวิชาการวิชาการอะไรนะคะแต่พออยู่ที่นี่มันก็จะมีช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่เรารอคอยอยากให้มันถึงเพราะว่าเราอยากจะเรียนโปรเจกต์อะไรกลายเป็นแรงดึงดูดของเด็กๆที่นี่คืออยากทำโปรเจกต์นั่นเองเพราะว่ามันจะได้คิดเองทำเองน้องพริมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเวลาที่เราจะเริ่มแต่ละปีว่าเราจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะคะเริ่มคิดจากอะไรก่อนก็เริ่มจากว่าเราสนใจอะไรก่อนนะคะแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับมันปรึกษาคุณครูว่าถ้าเราอยากทำอันนี้เราควรจะต้องเริ่มอะไรยังไงค่ะคุณครูจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้ใช่ค่ะอุ้ยจริงๆคุณครูก็ต้องเจ๋งนะเพราะว่าครูต้องให้คำปรึกษาทุกๆโปรเจกต์ของทุกคนเลยด้วยแล้วมันต่างกันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะคุณครูก็จะชอบบอกว่าเหมือนได้เรียนกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนบางเรื่องที่เราสนใจคุณครูก็ไม่รู้คุณครูก็ได้หาข้อมูลเพิ่มในเรื่องนั้นไปด้วยเหมือนเรียนไปด้วยกันนี่คือครูก็สนุกด้วยเด็กก็สนุกด้วยค่ะผลงานชิ้นนี้พอเสร็จแล้วมันต้องแก้ไขมากี่รอบจนกระทั่งถึงตรงนี้แล้วคุณครูประเมินว่ายังไงแล้วมันมีคะแนนให้ไหมคะก็มีนะคะมีคะแนนอ๋อมีคะแนนให้แต่หนูไม่รู้ว่าครูเขาใช้เกณฑ์อะไรในการวัดแปลว่าเราไม่รู้คะแนนเหรอไม่รู้ค่ะ ครูไม่บอกว่าครูให้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าทุกๆคนก็จะต้องผ่านกระบวนการนี้แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยได้แสดงเฉพาะในห้องเราหรือว่าในโรงเรียนเราชั้นอื่นๆเขาจะได้เห็นผลงานเราไหมคะหรือไปนอกสถานที่ในโรงเรียนก็จะมีช่วงท้ายเทอมค่ะจะมีวันหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องพรีเซนต์งานของตัวเองว่าทั้งเทอมนี้ทำอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรค่ะแล้วก็ที่ไปแสดงข้างนอกก็มีบ้างค่ะเช่นไปพรีเซนต์ที่สแตนฟอร์ดค่ะโอ้นี่ไปพรีเซนต์ที่สแตนฟอร์ดมาเลยเวลาพรีเซนต์ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยจบม.6แล้วแผนในการเรียนต่อของน้องพริมเป็นยังไงก็ตอนนี้หนูติดวิศวะเครื่องกลบางมดแล้วค่ะติดแล้วด้วยวิศวะเครื่องกลบางมดอยู่ใกล้ๆตึกนี่ใช่คณะอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะคะทำไมถึงชอบเรียนทางด้านนี้ก็มันก็เริ่มตั้งแต่ที่หนูทำเครื่องบินละตอนม.3 นั่นแหละค่ะตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองอยากเรียนอะไรแต่พอรู้สึกว่าทำเครื่องบินอันนั้นแล้วมันรู้สึกเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าสนใจทางด้านนี้ก็เลยอยากเรียนค่ะค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องพรีมเนี่ยทำไมถึงสนับสนุนให้เรียนด้วยวิธีการแบบนี้หรือว่าส่งมาเรียนที่นี่ตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาเรียนที่นี่ค่ะคือเหมือนว่าคือหนูไม่ได้เลือกเองตอนแรกใช่ไหมคุณพ่อบอกว่า
คือตอนแรกหนูติดอีกที่หนึ่งด้วยแล้วก็มี2ที่คือที่นี่คุณพ่อก็แนะนำว่าถ้าเราเรียนที่นี่มันน่าจะตรงกับหนูมากกว่าเพราะหนูไม่ใช่คนที่เรียนเก่งด้านวิชาการอะไรประมาณนั้นนะคะพ่อมองเห็นใช่แล้วก็ส่งลูกมาเรียนที่นี่มันจะมีกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็ต้องมาร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่บ้านอื่นๆเหมือนกับมีกิจกรรมเหมือนตอนพี่หนิงขึ้นลิฟต์มานี่นะเห็นมีตลาดนัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ในครอบครัวเราก็ต้องพร้อมที่จะมาทำกิจกรรมกับที่โรงเรียนด้วยใช่ไหมคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีเวลาให้พอสมควรแล้วมันดีไหมบรรยากาศที่เวลามาทำกิจกรรมกับลูกที่โรงเรียนด้วยร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านอื่นๆด้วยแล้วกลับไปเรียนรู้ต่อกันที่บ้านหรือไปพูดคุยต่อกันที่บ้านตรงนี้มันบรรยากาศมันเป็นยังไงมันก็สนุกดีนะคะเหมือนโรงเรียนเก่าก็เหมือนไม่ได้มีเรื่องที่จะคุยกับพ่อมากเพราะมันก็มีแต่วิชาการนะคะแต่พอเป็นอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแบบจะมีเรื่องให้พูดคุยมากกว่าว่าแบบวันนี้เราไปเจออะไรมาเราทำอันนู้นอันนี้มานะอะไรประมาณเรียนรู้ไปด้วยกันมีประสบการณ์ร่วมกันโดยตลอดแล้วก็มีเรื่องสนทนากันที่บ้านซึ่งก็สร้างความรักความอบอุ่นด้วยนะคะและนี่ก็คือวิธีที่ดรุณศิขาลัยเขาเติมลงไปไม่เฉพาะตัวเด็กแต่ทั้งครอบครัวด้วยเป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นจึงสร้างเด็กๆให้เติบโตขึ้นมาเป็นนวัตกรอย่างที่ต้องการนะคะนี่คือบรรยากาศแล้วก็ส่วนหนึ่งของผลงานที่เป็นตัวแทนของน้องที่มาพูดคุยเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆคนอื่นกันต่อค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัมยาดัมยาเป็นนักเรียนโรงเรียนดารุณศิขาลัยศึกษาอยู่ในชั้นม.5ค่ะการเรียนที่นี่สนุกยังไงคะสนุกเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดให้เรามีพื้นที่ในการใช้ความคิดและมีเวลาให้เรานำความคิดที่เราสนใจนั้นมาสร้างเป็นผลงานหรือว่าโครงงานที่เราสามารถศึกษาเพื่อให้ประโยชน์เกี่ยวกับให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเราต้องการจะรู้เรื่องนี้เพราะอะไรแล้วเราได้เรียนรู้สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นคือโมเดลการศึกษาความการพัฒนาของตัวอ่อนของไก่ที่อยู่ในไข่ค่ะหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า chicken embryo development ค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นโมเดลปั้นนะคะทำมือทำมาจากดินญี่ปุ่นแล้วก็ปั้นให้เห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยภายในไข่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแล้วก็ได้ทำการผ่าไก่อะค่ะแต่มันตายแล้วนะคะเพื่อศึกษาว่าระบบในของไก่นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ได้เห็นจริงๆค่ะว่าในเหมือนระบบของมันสร้างไข่ตรงไหนแล้วออกมาเป็นยังไงซึ่งในระบบนั้นมันก็มีตั้งแต่เอกไข่เหมือนไข่แดงอะค่ะจนถึงไข่ที่มีเปลือกและยังไม่มีเปลือกอยู่ด้วยค่ะคือเห็นตั้งแต่แรกจนจบเลยแต่งานทุกงานหนูก็ภูมิใจหมดแต่ถ้าผลงานที่ชอบที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือผลงานการสื่อการเรียนรู้ระบบกะโหลกค่ะก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกซึ่งเป็นใช้เลเซอร์คัตเตอร์ในการสลักค่ะแล้วก็จะมีมิติของมันในแต่ละแผ่นก็จะบ่งบอกชิ้นส่วนของกะโหลกแต่จะไม่ใช่ชิ้นส่วนกะโหลกตามการเจริญเติบโตจริงๆนะคะเป็นการภาพตัดขวางให้เห็นว่าตั้งแต่ข้างหน้าถึงข้างหลังเนี่ยกะโหลกกระดูกมันที่ฟอร์มออกมาเป็นกะโหลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะโดยจริงๆแล้วมันจะมีแสงเปิดออกมาจากข้างๆทำให้เมื่อเรามองในระดับสายตาจะเห็นเป็นเหมือน3มิติได้ด้วยค่ะประโยชน์ของมันคืออะไรคะเพื่อให้น้องๆศึกเข้าใจเกี่ยวกับระบบกะโหลกของมนุษย์ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างโมเดลที่เรามีอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่ระบบร่างกายแต่ในกะโหลกยังไม่มีการแบ่งออกมาอย่างชัดเจนว่ากระดูกแต่ละชิ้นมันชื่อว่าอะไรแต่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนั้นค่ะแล้วมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็มีใบที่มาให้เขาน้องๆดูได้ด้วยว่าภาษาอังกฤษนั้นอ่ะภาษาไทยคืออะไรและกระดูกแต่ส่วนมีหน้าที่อะไรและการเจริญเติบโตของมันเจริญเติบโตยังไงค่ะการคิดมันเป็นอะไรที่มันยากที่สุดค่ะเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องรู้ว่าเราอ่อนตรงไหนเราด้อยตรงไหนเราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรในแต่ละขณะที่เราทำอยู่เพราะว่าการทำโปรเจกต์มันไม่เหมือนกับการเรียนค่ะมันคือการที่
เราต้องมีจุดเริ่มต้นมาจากตัวเองและเดินทางไปด้วยตัวเองโดยมีครูเป็นเหมือนแค่แอดไวเซอร์ค่ะเราต้องมีจุดหมายที่ชัดเจนเราต้องรู้ตัวเองไม่ใช่การเรียนที่ว่าเรารู้ว่าท็อปิกนี้ต้องเรียนอันนี้เราก็เรียนไปแต่อันนี้เราต้องรู้ทันตัวเองเราต้องรู้จักการแก้ปัญหาเราทำให้เราได้เติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะสวัสดีครับผมอาร์ตี้สรุตลิ่วเกษมสันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับเทอมแรกที่เข้ามาที่นี่ก็คือทำโปรเจกต์ MV เพลงแสงเดือนครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ครับเพราะว่าในเทอมแรกจะมีธีมกำหนดมาคือต้องทำเกี่ยวกับพระราชาครับผมก็เลยเลือกที่จะทำ MV เพราะว่าอยากทำ MV มาอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำตอนนี้เป็นกำลังทำเป็นวิดีโอพรีเซนต์กรุงเทพครับเพราะว่าอยากเที่ยวด้วยแล้วก็อยากเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกด้วยครับก็เลยอยากไปเห็นมุมในเมืองไทยหลายๆที่ที่ผมยังไม่เคยได้ไปสัมผัสแต่ว่าคิดมาตลอดว่าตัวเองเคยไปแล้วเพราะว่าเราได้เห็นตามโซเชียลมีเดียหรือว่าหนังสือเดินทางมากมายครับแต่ว่ายังไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆอยากเป็นผู้กำกับครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มอยากเป็นเปิดบริษัทโปรดักชันครับผมว่ามันเป็นโรงเรียนที่ผมชอบนะเพราะว่าให้เวลาให้พวกเราทำในสิ่งที่เราอยากทำถ้านักเรียนรู้จักใช้เวลานั้นอะทำให้เต็มที่ครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับค่ะชื่ออภิชยากฐมานนท์นะคะหรือว่าชื่อมิวมิวค่ะค่ะอันนี้เป็นตู้ระบบนิเวศนะคะจำลองระบบนิเวศค่ะก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งต้นไม้ทั้งปลาเลยค่ะก็จะเป็นระบบนิเวศทั้งบกและก็น้ำค่ะก็ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศค่ะเราก็เลย อยากจะทำเราก็เลยคิดว่าเราจะทำโปรเจกต์เป็นจำลองระบบนิเวศหนึ่งเพื่อให้ เราเข้าใจกับมันมากขึ้นค่ะก็มีอย่างเทอมที่แล้วอะค่ะหนูทำเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับไอศกรีมเพื่อสุขภาพค่ะเป็นไอศกรีมรสเสาวรสน้ำผึ้งค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยเทอมที่แล้วเนี่ยหนูทำเป็นเหมือนลองคิดสูตรคิดส่วนผสมวัตถุดิบอัตราส่วนต่างๆค่ะส่วนแล้วก็หนูจะต่อยอดมาเทอมนี้ค่ะหนูจะอัปเกรดขึ้นมาค่ะจะทำเป็นธุรกิจค่ะก็จะเป็นธุรกิจลองหนูจะเหมือนลองดูตลาดของไอศกรีมดูแล้วก็จะเหมือนลองเอาไปขายจริงๆค่ะแล้วก็อยากดูผลว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเรียนที่นี่มาตั้งแต่ป.3ค่ะก็จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนที่เปิดกว้างทางความคิดค่ะก็ทำให้หนูได้เหมือนลองทำนู่นทำนี่ทำนั่นเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูก็รู้ความสนใจของตัวเองแล้วว่าหนูอยากจะไปทิศทางไหนค่ะมาคุยกับน้องคนเก่งอีกคนนึงนะคะตัวแทนโรงเรียนดรุณศิขาลัยนะคะน้องณัฐธรชื่นชูจิตอยู่ชั้นม.4นะคะสวัสดีครับณัฐธรสวัสดีครับเห็นบอกว่าณัฐธรเนี่ยเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มันชื่อว่าอะไรคะชื่อ Stand Moving ครับ Stand Moving ทำตั้งแต่ชั้นไหนนะคะม.1ครับทำตั้งแต่ชั้นม.1เจ้า Stand Moving เนี่ยนะคะตอนนี้ณัฐธรอยู่ม.4แล้วครับเหตุผลหรือที่มาในการทำ Stand Moving คืออะไรคะก็คือที่มาในตอนนะครับก็พบว่าคุณตาเกิดปัญหาเรื่องการเดินนิดหน่อยครับก็เรียกขึ้นมาเลยว่าคุณตาบอกว่าคุณตามีปัญหาการเดินแล้วยังไงคะลูกผมก็เลยก็เป็นคนที่ถนัดเรื่องพวกรถหรือพาหนะอะไรพวกนี้ก็เลยลองทำคันนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณตาได้ใช้ในโรงเรียนครับตอน
อนที่น้องนันทรมาบอกนันทารณ์บอกว่ายังไงคะไม่บอกเลยไม่ปรึกษาด้วยมันรถนี่มาเกิดขึ้นเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าว่าตอนนี้คิดไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเนี่ยมาเห็นนี่คือพอเสร็จแล้วเอามามอบให้เลยเอามามอบให้บอกว่าคุณตาไม่เห็นไม่เยี่ยมตรงนี้ห้องเรียนเลยเพราะว่าขาคุณตาไม่ดีเลยทำรถนี้ฮะเพื่อได้มาเยี่ยมห้องเรียนบ่อยๆน่ารักมากๆนี่คือแรงบันดาลใจของน้องนัทพรเอาคุณตาไหนลองทำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะว่าผลงานของน้องนัทพรเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนยังไงเรียนเชิญค่ะมันทำงานยังไงคะนัทพรมันทำงานยังไงก็เริ่มจากด้านหน้านะครับจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบเป็นเขาเรียกว่าฮับมอเตอร์ครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อแล้วมีเบรกดีด้วยครับค่ะแล้วนี่คือซื้ออุปกรณ์เองอะไรเองหมดเลยก็จะใช้ของที่เหลือจากโครงงานของรุ่นพี่เก่าๆค่ะเหมือนล้อจักรยานเด็กอะไรอย่างนี้เลยอ่ะก็ใช่ครับอันนี้จะเป็นมีมอเตอร์อยู่ด้านในเป็นมีมอเตอร์อยู่ข้างในด้วยแล้วก็เอามาประกอบเองพวกนี้ก็คือออกแบบขนาดอะไรต่างๆเองหมดเลยครับแล้วนี่ก็คืออะไรฮะแบตเตอรี่ครับคือแบตเตอรี่แล้วเวลาแบตเตอรี่หมดก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยหรือว่าชาร์จหรือว่าอ๋อค่ะค่ะเป็นระบบแบบชาร์จไฟเข้าไปใช้ดีไหมคะดีมากๆเลยฮะช่วยผมเยอะเลยผมเนี่ยไปเข้าไปเยี่ยมอาจารย์ทุกท่านเข้าลิฟต์เข้าเลิฟได้สบายมากอ๋อค่ะคืออาคารนี่อารยะสถาปัตย์ด้วยนะคะสามารถที่จะแบบใช้รถนี่เข้าไปได้เลยรถนี่เข้าไปในลิฟต์ออกไปในลิฟต์ได้ค่ะเข้าไปในลิฟต์แล้วคนเข้าลิฟต์ได้อีก 4-5 คนมาคุยกับณธรกันต่อถึงรายละเอียดนะคะณธรเรียนที่นี่ตั้งแต่ป.1เลยหรือเปล่าเรียนตั้งแต่ป.6ครับตั้งแต่ป.6แล้วก็จุดแรกเลยที่มาเรียนที่โรงเรียนดรุณศิขาลัยคุณพ่อคุณแม่เลือกหรือว่าได้ทันรู้จักมาก่อนลูกก็คุณพ่อคุณแม่ได้ข้อมูลของโรงเรียนนี้มาครับแล้วก็ประกอบกับผมเป็นคนที่ชอบพวกงานสร้างทั้งหลายครับก็เลยเลือกมาโรงเรียนนี้ครับอ๋อคือทราบเลยว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยจะได้คิดจะได้ทำจะได้ประดิษฐ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เหรอคะครับอ๋อแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้ข้อมูลหนูก็เลยเลือกเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอมาเรียนโรงเรียนนี้แล้วเป็นอย่างที่คิดไหมนะทอนเป็นอย่างที่คิดครับก็มาตั้งแต่ป.6นี่คือป.6เลยมาถึงต้องปรับตัวเยอะไหมฮะก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าสนุกเลยสนุก สนุกเลยไม่ต้องปรับตัวเยอะ ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้จักโรงเรียนเรานะคะที่นี่เขามีการเรียนการสอนยังไงในมุมที่ณธรอยากจะอธิบายก็โรงเรียนนี้ครับจะเน้นไปทางที่ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติตามสิ่งที่ชอบครับแล้วเป็นอย่างนี้ทุกชั้นเลยเป็นอย่างนี้ทุกชั้นแปลว่าตั้งแต่เราเริ่มเรียนตอนเด็กๆแล้วก็โตขึ้นมาทุกปีแล้วก็ได้ทำอะไรที่มันสนุกขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นเลยเหรอคะครับนอกจากตัว stand moving ก่อนหน้านี้นะทอนทำอะไรที่รู้สึกว่าภูมิใจมากเลยเจ๋งที่สุดเลยก็จะเป็นโครงงานรถไฟฟ้าที่ทำอยู่ปัจจุบันโครงงานรถไฟฟ้าที่ทำอยู่ปัจจุบันอันนี้คือหลังจาก stand moving แล้ว stand moving นี่คือม.1คิดดูม.1ทำได้ขนาดนี้แต่ว่าโครงงานรถไฟฟ้านี่คือจุดเริ่มต้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงได้ไปได้ทุนจาก Exim Bank ก็คือตอนแรกครับหลังจากที่ทำคันนี้มาก็เริ่มพัฒนาจากคันอื่นมาเรื่อยๆเช่นก็จะมีรถไฟฟ้าอีกคันนึงที่ทำจากโครงโกคาร์ทครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าการเอาโครงรถอย่างอื่นมาทำมันยังขาดเรื่องความรู้ในการทำโครงรถอยู่ครับก็เลยสร้างอีกคันหนึ่งขึ้นมาโดยสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองหมายถึงพวกโครงรถครับโครงรถสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองนี่ถามอีกทีหนึ่งเวลาที่เราทำโครงงานนะคะมันเริ่มต้นขั้นตอนนับหนึ่งจากอะไรแล้วก็คุณครูที่นี่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาหรือว่าเรียนรู้ไปกับเรายังไงบ้างก็ในตอนเริ่มแรกนะครับก็จะคิดโปรเจกต์ขึ้นมาจาก2อย่างหลักก็คือปัญหาที่เราพบเราจะใช้โปรเจกต์ในการแก้กับเรื่อง
สิ่งที่ชอบครับอย่างเช่นผมชอบเรื่องรถผมก็ดูว่ามีปัญหาอะไรที่ผมจะสามารถใช้รถนั้นแก้ได้หรือเปล่าแล้วก็ดูสิ่งที่อยากจะเรียนรู้กระบวนการของครูที่นี่เข้ามามีส่วนในแต่ละโครงการยังไงคะก็พอเราได้หัวข้อนะครับครูก็จะเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาเติมไอเดียขึ้นไปว่าสมมติถ้าเราทำรถขึ้นมาอย่างเดียวมันสามารถเติมอะไรเข้าไปได้ไหมที่เป็นแบบสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้คิดว่าตัวเองมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้ขนาดไหนคะก็ค่อนข้างมีความสุขมากครับเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ชอบจบม.6อยากจะทำอะไรต่อไปเรียนที่ไหนต่อก็จะเรียนที่เครื่องกลบางมดเหมือนกันครับชอบแนวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาถูกที่เลยก็อยู่ที่มจท.บางมดอยู่แล้วจากดรุนสีขาอะไรก็ข้ามฝั่งไปวิศวกรรมเครื่องกลได้เลยครับการเรียนทางด้านนี้แล้วก็วิศวกรรมเครื่องกลคิดว่าในอนาคตเราจะนำความรู้นี้ไปทำอะไรก็คิดว่าจะพยายามพัฒนาพวกเทคโนโลยีเรื่องรถยนต์ต่อไปครับว่าจะทำยังไงให้มันประหยัดพลังงานได้มากกว่านี้ครับค่ะบางคนเขาอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าเด็กๆหลายคนที่พี่หนิงคุยด้วยที่นี่ปรากฏว่าไม่ได้อยากไปต่างประเทศกันอยากเรียนที่นี่อยากเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบวิธีคิดในเรื่องการเรียนต่อในประเทศกับต่างประเทศเป็นยังไงอ๋อสำหรับผมก็คิดว่าถ้าเรียนในประเทศซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เราชอบและมีคุณภาพก็ผมก็เรียนที่นี่ครับไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศครับค่ะอีกเรื่องนึงที่บางทีการเรียนที่ต้องพึ่งพาการติวมากๆการเรียนที่ต้องเคร่งเครียดในเรื่องวิชาการมากๆในมุมมองของณธรมองการเรียนการสอนแบบที่เครียดในเรื่องวิชาการกับการทำเกรดมากๆยังไงผมมองว่าการที่เรียนแบบนี้จะได้ประสบการณ์ต่างๆที่นอกจากการเรียนในห้องมากกว่าครับสรุปแล้วเนี่ยความรู้ที่ได้ไม่ต่างกันหรืออาจจะมากกว่าใช่ไหมแต่ประสบการณ์เนี่ยเยอะกว่าแล้วแต่คนครับว่าต้องการจะเรียนรู้ขนาดไหนถ้าต้องการเรียนรู้มากควรจะลงมือทำก็ถ้าต้องในการเรียนแบบลงมือทำการที่เราชอบแล้วต้องการเรียนรู้มากเราก็ได้เรียนรู้มากถ้าเราไม่ต้องการไม่สนใจมันก็จะไม่ได้อะไรค่ะนี่ก็คือวิธีคิดแล้วก็สิ่งที่น้องณธรได้รับการส่งเสริมในกระบวนการเรียนรู้ที่ตรุนสิขาไหลนะคะขอบคุณนะคะณธรค่ะและนี่จำไว้เลยนะคะจำหน้าไว้เดี๋ยวพอโตขึ้นเนี่ยนะคะคงจะเป็นนักประดิษฐ์แห่งประเทศหรือไม่ก็เป็นระดับโลกเลยก็ว่าได้เราจะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากต่อไปในอนาคตนะคะพี่หนิงกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ณธรด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวตัวแทนบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ว่ากระบวนการเรียนการสอนที่นี่ที่ทำให้เด็กนั้นคิดเป็นทำเป็นแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ออกมาเป็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและเขาได้ทำแบบนี้ซ้ำปีทุกปีทุกปีปีหนึ่งก็ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะมากขึ้นโครงงานของเด็กๆก็จะยากขึ้นเจ๋งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกๆปีนี่คือสิ่งที่เด็กๆที่ดรุนสิขาลัยได้รับการปลูกฝังนะคะเรายังมีจุดอื่นๆที่จะพาไปชมกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ Learning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ